สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับเจ้าจิ้งจอกสีเทาในรีลิเจนกันนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอีโวเจ้าแมกนัสที่หลายคนก็สงสัยอยู่นะครับเพราะมันมีเงื่อนไขการอีโวยังไงเราจะต้องทำไงถึงจะอีโวเจ้าแมกนัสได้ตรงนี้ก่อนอื่นหมาก็ต้องขอบอกนะครับว่าหมาสามารถอีโวได้แค่ร่าง2เพราะว่าร่าง3มันจะมีเงื่อนไขที่เยอะขึ้นและหมายังเก็บเลเวลไม่ถึงในตอนนี้นะฮะในการเปลี่ยนร่าง2ของเจ้าแมกนัสเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีแมกนัสตัวที่จะเปลี่ยนร่างครับเลเวล15ก่อนครับจากนั้นให้กดเข้ามานี่ครับตรงในหน้า Status Partner ครับเลือกเจ้าตัวที่เราจะอีโวฮะแล้วกดที่หน้า Status ของมันครับไอค่า Status ทั้งหมด6ค่าเนี้ยมันจะมีค่าใดค่าหนึ่งครับที่จำเป็นจะต้องมีให้เท่ากับที่มันต้องการนั่นคือของร่าง2จะใช้ทั้งหมด15แต้มครับโดยไอเจ้าน้องปูที่หมาจะอีโวเนี่ยเดี๋ยวหมาจะเป็นอีโวเป็นปูร่าง2สายป้องกันละกันซึ่งสายป้องกันเขาจะใช้ค่า Endurance ทั้งหมด15หน่วยฮะเราก็กดไปนะครับกดไปเลยนะครับพอได้อีโว15หน่วยเสร็จปุ๊บเงื่อนไขเลเวล15พร้อมแล้วมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงครับนั่นคือค่าหัวใจของแมกนัสเนี่ยต้องเต็มด้วยที่5ดวงจริงๆเขาบอกว่าดวงเดียวก็ได้นะแต่ว่า5ดวงมันจะโอเคที่สุดฮะแล้วก็มันต้องไม่หิวอยู่ซึ่งเราจะเช็คได้ไงว่าหัวใจมันเต็มแล้วหรือมันหิวอยู่ในเมื่อไอ้เจ้าสมุดคู่มือในบานเนี่ยมันก็บั๊กอยู่และไอ้ค่าหัวใจเนี่ยค่าความหิวในบานเนี่ยมันบั๊กอยู่ก็ง่ายๆครับใช้วิธีคุยกับมันฮะเดินเข้าไปใกล้มันแล้วกด F ค้างไว้ครับตรงนี้ถ้าเขาขึ้นว่า My Best Pal หมายถึงว่าหัวใจมันเต็มแล้ว5ดวงหรือถ้าบอกว่า it full แปลว่ามันอิ่มแล้วครับเนี่ยฮะทุกไลท์ it full แปลว่ามันอิ่มแล้วเพราะงั้นเราก็ให้ใช้ไอเทมที่ตรงกับเงื่อนไขในการอีโวได้เลยซึ่งสำหรับการอีโวปูเนี่ยจะเป็นอันนี้ครับ copper ore แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็โยนให้มันได้เลยฮะเนี่ยครับพอทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขเสร็จปุ๊บจะเข้าหน้าจอการอีโวแล้วก็อีโวเป็นตัวที่เราต้องการได้เลยเนี่ยฮะเรียบร้อยเนี่ยครับไม่มีอะไรยากเท่าไหร่ฮะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะสับสนว่าเจ้าวิธีการอีโวมีเงื่อนไขลึกลับอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้แหละฮะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะบั๊กได้ครับประเภทแบบทุกอย่างก็ครบแล้วทำไมมันอีโวไม่ได้สักทีโยนของให้มันตั้งเยอะแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีนั้นมันบั๊กขึ้นมาหมาก็คงแนะนำได้อย่างเดียวว่าให้เปลี่ยนตัวที่จะอีโวใหม่ไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าตัวนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันบั๊กอีท่าไหนครับถึงได้เป็นอย่างนั้นได้ส่วนตารางการอีโวว่าเจ้าแมกนัสตัวไหนจะต้องใช้ไอเทมอะไรในการอีโวและใช้ค่าสเตตัสไหนอันนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วน description นะฮะหมายจะมีลงลิงก์ที่เป็น spreadsheet ไว้ให้ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลของผู้เล่นต่างประเทศหลายคนฮะแล้วก็มีการยืนยันกันแล้วว่าตัวพวกนี้สามารถอีโวด้วยไอเทมพวกนี้ได้นะก็สามารถเข้าไปใช้อ้างอิงก็ได้ครับโดยร่าง2ร่าง1ไปร่าง2เนี่ยฮะหลักๆก็คือเลเวล15ค่าสเตตัสสายนั้น15หน่วยครับส่วนร่าง2ไปร่าง3ถ้าหมาจำไม่ผิดจะอยู่ที่เลเวล45แล้วก็มีค่าสเตตัสประมาณ 45-50 หน่วยครับเพราะงั้นก็ต้องเก็บเลเวลกันเยอะหน่อยสำหรับการอีโวตรงนี้ก็จะมีแค่นี้ฮะแล้วเดี๋ยวหมาจะขอทิ้งท้ายนิดนึงตรงที่ว่าไอ้เจ้าแมกนัสที่เราอีโวแล้วมันจะติดบั๊กอยู่นะครับมันจะไม่ช่วยโจมตีนะฮะเวลาเราไปตีมอนมันจะไม่ช่วยโจมตีมันจะเดินของมันไปเรื่อยๆไปเปื่อยวิธีแก้คือให้เพื่อนๆไปที่ไอ้นี่ครับบ้านของเราครับไอ้เจ้าทำเลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วก็ทำการจับมันโยนเข้าไปในไอ้นี่ครับจับมันคีบเข้าไปในไอ้นี่ก่อนฮะในถ้ำก่อนแล้วค่อยหยิบออกมาปาร์ตี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะแก้ปัญหานี้ได้ครับซึ่งปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นได้หลายกรณีด้วยฮะหรือยังได้ใช้ในการแก้หลายกรณีได้ด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติเราเอาแมกนัสไป2ตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งเราจะขี่ไม่ได้ฮะมันจะติดบั๊กแล้วก็วิ่งกลับมาที่ฟาร์มแล้วก็สับเข้าสับออกอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบกันแค่นี้นะครับเป็นวิธีการอีโวง่ายๆเฉยๆก็ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ